เราจึงขอเสนอทางออกที่ง่ายแต่ได้ผลและต้องยกความดีความชอบให้ผู้ชายคนหนึ่งศาสตราจารย์โนบุยุกิทาคาคุระเป็นนักวิจัยหลอดเลือดแนวหน้าของญี่ปุ่นเขาแนะนำให้วิ่งสลับเท้าฟรายานน้องนี่ได้ชื่อว่าหัวใจดวงที่สองครับมันเร่งการไหลเวียนของเลือดได้ทำให้การไหลเวียนสะดวกขึ้นและช่วยส่งเลือดไปทั่วร่างกายพวกเราคิดว่าหัวใจคืออวัยวะสูบฉีดโลหิตที่สำคัญที่สุดในร่างกายแต่การขยับของกล้ามเนื้อที่น่องก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมการไหลเวียนโลหิตการวิ่งสลับเท้าทำให้กล้ามเนื้อน่องขยับตัวทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีเมื่อเลือดไหลเวียนมากขึ้นเซลล์เยื่อบุผนังเส้นเลือดฝอยก็ได้รับการกระตุ้นทำให้เซลล์ยึดเกาะกันแน่นขึ้นส่งผลให้เซลล์เยื่อบุผนังและเซลล์พีไซต์เกาะกันแน่นยิ่งขึ้นนี่จึงช่วยฟื้นฟูสุขภาพของเส้นเลือดฝอยที่ใกล้จะกลายเป็นผีและลดการรั่วซึมได้งั้นเรามาพิสูจน์กันว่าการวิ่งสลับเท้าได้ผลจริงๆอันดับแรกผู้ร่วมทดลองแช่มือในน้ำเย็นอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเป็นเวลา1นาทีเพื่อลดการไหลเวียนของเลือดเราจะเปรียบเทียบว่าเกิดอะไรขึ้นหากเขาไม่วิ่งสลับเท้าและเมื่อเขาวิ่งสลับเท้า3เซตเซตละ20ครั้งลองมาดูผลจากการไม่วิ่งสลับเท้าของหญิงคนนี้ก่อนผ่านไป15นาทีอุณหภูมิของเธอเพิ่มขึ้น 0.6 องศาแต่หลังจากวิ่งสลับเท้า15นาทีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 4.1 องศาเป็นหลักฐานชัดเจนว่าการวิ่งสลับเท้าช่วยให้การไหลเวียนดีขึ้นจริงกล้องแสดงให้เห็นภาพเส้นเลือดฝอยที่ปลายนิ้วหลังจากวิ่งสลับเท้าเม็ดเลือดแดงไหลผ่านอย่างรวดเร็วการไหลเวียนโลหิตก็เพิ่มขึ้นเราพบหลักฐานชัดเจนว่าเลือดไหลเวียนดีขึ้นหลังการวิ่งสลับเท้าในผู้ร่วมทดลอง4ใน6คนข้อดีของการวิ่งสลับเท้าคือคุณสามารถทำที่ไหนก็ได้ศาสตราจารย์ทาคากุระแนะนำให้วิ่งสลับเท้า20ครั้งวันละ3รอบช่วงเช้าบ่ายและเย็นและอีกอย่างไม่ต้องห่วงหากคุณวิ่งสลับเท้าไม่เป็นแม้แต่การเขย่งเท้าก็กระตุ้นกล้ามเนื้อน่องได้แล้วคุณเขย่งเท้าขณะยืนหรือนั่งอยู่ก็ได้ทำตามที่คุณถนัดได้เลย